านไปเชียงใหม่มาค่ะขอบคุณใจครับด้วยค่ะแล้วก็มีเพื่อนๆไปด้วยค่ะไม่สวีทเลยแอดเวนเจอร์มากเพราะว่าเราไปแบบในซาฟารีไปแบบไปดูช้างดูเสือดูลิงอะไรเงี้ยค่ะให้อาหารสัตว์อะไรเงี้ยน่ารักมากค่ะก็คือเป็นครั้งแรกที่แบบได้ไปแบบใกล้ชิดสัตว์ขนาดนั้นอะไรเงี้ยค่ะเรียกเป็นว่าเป็นการทดสอบความรักแบบว่ามาจนไทยดูใช่ไหมครับใช่ๆดูว่าปกป้องเราได้หรือเปล่าหรือว่าจะกรี๊ดอะไรเงี้ยแอบหลังเราเป็นการพิสูจน์ว่าแบบเอ๊ะแมนหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็โอเคค่ะผ่านการทดสอบไหมคะผ่านค่ะผ่านแล้วมีการเติมความหอมความหวานอะไรยังไงบ้างไหมคะก็ไปเที่ยวก็ถือว่าได้ใช้เวลาร่วมกันอีกแบบนึงอะค่ะก็สนุกดีค่ะแล้วก็แบบมีเพื่อนๆไปด้วยก็เลยแบบสนุกเลยค่ะแล้วเพื่อนเขาเพื่อนเราเป็นกลุ่มเดียวกันมันก็เลยแบบโอเคอะค่ะเยอะแยะดีอะไรใช่ค่ะคนอื่นเขาแต่งงานกันเยอะแยะเลยช่วงนี้มีคุยไหมคะก็ไม่ยังอะค่ะก็เรื่อยๆค่ะไม่รีบมีแบบพูดคุยกันเล่นๆอะไรแบบเฮ้ยแบบเฮ้ยดูสิเนี่ยติ้งของเราแบบมีมากมายอะไรอย่างเงี้ยก็พี่เขาจะพูดบ่อยอยู่แล้วเพราะว่าที่โรงแรมเขาแบบมีงานแต่งงานบ่อยเลยอะค่ะก็จะแบบว่าจะเล่าให้เราฟังว่าวันนี้มีธีมแบบนี้นะอะไรเงี้ยค่ะแล้วแบบโรงแรมก็จะมีช่วงที่จัดแบบเหมือนแบบโปรโมชั่นเป็นแบบงานแฟร์เกี่ยวกับเวดดิ้งแล้วในงานก็จะมีทุกอย่างเลยค่ะก็จะมาแบบพูดให้เราฟังแล้วก็แบบไปดูอะไรเงี้ยค่ะก็น่ารักดีค่ะว้าพี่เก๋ก็เนี้ยค่ะก็คุยกันเรื่อยๆแบบว่าเหมือนแบบคุยกันว่าแบบมีงานแบบนี้นะแปลกดีอะไรเงี้ยค่ะก็ดีค่ะเขาพูดอย่างนี้คือเป็นเหมือนกันที่เขาจะบอกเราทางอ้อนหรอว่าเฮ้ยแบบแต่งไหมเราพูดว่าอะไรอย่างนี้เราตกลงนอนเหรอโอเคแน่นบอกว่าแน่นยังเด็กอยู่ก็ดีค่ะก็คือตอนนี้แบบดาราก็หลายคนที่แต่งเนี้ยค่ะนั่นก็ได้มีโอกาสไปร่วมงานแล้วก็แบบเพื่อนนั่นก็แต่งหลายคนเหมือนกันปีนี้ค่ะก็ดูไปเรื่อยๆค่ะมีคิดฝันไหมคะแบบเอ้ยทีมของเราเป็นแบบนี้ไหมแบบหวานหรือสนุกสนานอะไรอย่างเงี้ยค่ะยังไม่คิดขนาดนั้นค่ะเวลาไปเราก็แบบสนุกกับงานค่ะมากกว่าตั้งไว้ไว้เขาพร้อมอยากจะแต่งตอนอายุเท่าไหร่เลยจริงๆนะว่ามันไม่อยู่ที่อายุหรอกมันอยู่ที่ความพร้อมแล้วก็แบบอยู่ที่คนสองคนแล้วแน่นอนมันเป็นเรื่องค่อนข้างใหญ่การแต่งงานเหมือนเป็นการรวมครอบครัวอะไรเงี้ยค่ะมันค่อนข้างต้องใช้เวลาศึกษากันไปเรื่อยๆค่ะก็คือไม่รีบอยู่ที่ปล่อยเป็นตามธรรมชาติดีกว่าค่ะถ้าเกิดมันถึงเวลาก็เมื่อนั้นขอจะถามว่าคบกับพี่เขามาได้ไหมก็ไม่นานมากค่ะประมาณครึ่งปีค่ะมีคุยกับคุณพ่อคุณแม่บ้างไหมคุณพ่อคุณแม่เร่งรัดอะไรบ้างหรือเปล่าก็ไม่เร่งค่ะคุณพ่อคุณแม่ก็รับรู้ตลอดว่าแบบคบกันเป็นยังไงบ้างเนี้ยแล้วก็เหมือนแบบให้เราเป็นคนตัดสินใจมากกว่าได้เจอแล้วเราอยู่ในสายตาผู้ใหญ่ใช่ค่ะได้พบเจอกันบ้างไหมคะได้เจอค่ะได้เจอค่ะเป็นช่วงสงกรานต์แบบได้เข้าไปรดน้ำเขามาที่เขาเจอคุณพ่อคุณแม่แน่ค่ะแล้วเป็นไงคุณพ่อคุณแม่ว่าไงบ้างก็ไม่ว่าไงค่ะก็โอเคค่ะแฮปปี้โอเคเนาะก็แฮปปี้ดีค่ะเรียกว่าพี่เขาแบบว่าเราไปงานไหนเขาจะเห็นพี่เขาแบบตามหรือว่าไม่ตลอดค่ะอย่างปกติเราจะเจอกันตอนแบบหลังเลิกงานอะไรเงี้ยค่ะก็มีโอกาสได้เจอกันอะไรเงี้ยค่ะถ้าว่างอะไรเงี้ยค่ะไม่ใช่ว่าพี่ทานข้าวกันเป็นไม่มาทานข้าวเป็นเพื่อนเดี๋ยววันนี้เสร็จแล้วก็โบวี่ไปทานข้าวด้วยกันอะไรเงี้ยค่ะต้องลาไปด้วยต้องลาไปด้วยโอเคเนาะขอบคุณค่ะ